กนะครับบอกความมหาชนนะครับเราอยู่กับผู้เสียหายก็คือคุณอุ้มนะครับที่โดนมิจฉาชีพนั้นหลอกนะครับแล้วกลายเป็นว่าเขาเองเกือบจะตกเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับถามคุณอุ้มนิดนึงถึงก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่คนร้ายเนี่ยเขาจะมาหลอกเราเนี่ยนะฮะตอนนั้นมีใครสังเกตอะไรผิดปกติก่อนไหมครับว่าท่าทางมาดูลาดเราก่อนไหมหรือเคยมาหลอกคนในพื้นที่นั้นๆก่อนหรือเปล่าคุณอุ้มไม่มีใครเคยเห็นไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมทั้งตลาดก็บอกว่าเอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ค่ะฮะถามพนักงานที่หนูขายของในเซเว่นนะคะร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีใครรู้จักฮะไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยแล้วเห็นบอกก่อเหตุเนี่ยตะเวนก่อเหตุไปทั่วเลยนั่นหมายความว่าในความจริงแล้วอาจจะมองว่าร้านคุณอุ้มเนี่ยคุณโกศวัฒน์อยู่ติด ATM แล้วตามแผนเขาหรือเปล่าฮะใช่ครับเพราะโอนให้เกินเขาจะได้กลับหลังหันไปกด ATM ให้ได้เขาเห็นไงฮะจุดที่สามารถว่าน้องอุ้มเนี่ยสามารถที่จะขายอาหารแล้วไปกดข้างหลังเลยนั่นหมายความว่าเขาเล็งเพราะว่าเราดันติดอยู่กับ ATM วิธีการป้องกันล่ะครับเราควรจะป้องกันยังไงอันนี้ฝากเตือนไปยังพ่อค้าแม่ค้าและคนทั่วไปที่แบบคุณต้องมี QR code อยู่แล้วอ่ะคุณสมศักดิ์คือขายของโดยสุจริตซื่อตรงอย่างเงี้ยเขาให้ค่ากด ATM 50บาทยังไม่เอาเลยบอกพี่ของพี่คืนไป 2,450 อาหารหนูแค่50บาทหนูก็คืนให้ค่า ATM กด50บาทหนูก็ไม่เอาหนูซื่อตรงน่ารักมากเลยแต่หนูไม่รู้ว่าหนูกำลังกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมครับร้านค้าขายอาหารถ้าเจอพฤติกรรมอย่างนี้ที่หลอกโอนเงินมาให้เราแล้วโอนเงินเกินมาจำนวนมากแล้วขอเงินสดคืนเนี่ยท่านสงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นบัญชีม้าที่เขาไปหลอกขายสินค้าแล้วเอาบัญชีท่านเนี่ยรับโอนโดยไม่รู้ตัววิธีการป้องกันอย่างหนึ่งครับพอจะโอนเงินคืนเดี๋ยวมันโอนเงินคืนอย่างนี้มันเคยเป็นข่าวแล้วนะครับมาความมหาชนมาเล่าให้ชาวบ้านได้รอบรู้แล้วนะฉันรู้แล้วนะวิธีการไม่แน่ใจถ้างั้นหนูขอถ่ายรูปพี่ไว้หน่อยนะยกมือถือขึ้นเลยครับถ้าพี่ไม่มีอะไรนะหนูคืนเงินให้พี่นะที่โอนคืนมา 2,000 3,000 หนูคืนแต่ขอถ่ายรูปพี่ไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดมีเรื่องหนูจะได้ยืนยันว่าหนูคืนให้พี่ไปแล้วพี่เป็นคนรับเงินคืนวันนั้นหนูต้องส่งถุงลาบให้เขาไอ้ถุงยำใช่ไหมครับยำ50บาทหนูคืนเงินให้เขาเขารับถุงยำถือเงินถ่ายรูปเลยครับเรื่องมีการแจ้งความดำเนินคดีจะได้บอกว่าเนี่ยคนนี้มาแล้วฉันคืนให้คนนี้มีรูปชัดเจนส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ไปดำเนินการตามความจริงสอบสวนตามกฎหมายให้ได้ความจริงแล้วหนูก็จะปลอดภัยนะครับหลุดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องหาครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่เขาไปเดินได้เองโดยได้ความรู้จักอัยการแล้วไปเดินเองช่วยปัญหาแก้ปัญหาชีวิตเองได้เลยครับไอ้คำถามนึงเนี่ยผมอยากจะถามเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะตกเป็นอยู่ดีๆไปอยู่เป็นบัญชีม้าได้ยังไงวิธีการไปพิสูจน์ว่าคุณอุ้มเองเนี่ยบัญชีของคุณอุ้มเนี่ยไม่ใช่บัญชีม้าคุณอุ้มทำยังไงก็เตรียมหลักฐานทั้งหมดสเตทเมนต์รูปหน้าร้านตรงจุดที่เราขายของทุกอย่างเพื่อไปยืนยันตัวตนว่าเรามีตัวตนนะเราไม่ได้เอาบัญชีให้ใครใช้ใช่ค่ะแล้วคืออย่างร้านคุณอุ้มเนี่ยคือโอเคตัวเงินน่ะมันจะไม่โดดมา 2,500 ถูกไหมอันนี้เป็นจุดชี้วัดเลยว่าไม่ใช่แน่นอนวันนั้นอัยการเราให้คำแนะนำนะอุ้มโอ้ดีมากว่าเอาบัญชีที่เรารับโอนเงินค่าอาหารให้ดูเลยว่ามันมีครั้งละ50บาท100บาท150บาทมันไม่เคยมีโดด 2,500 แล้วหนูก็ได้มาอย่างเงี้ยคือแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเปิดให้ดูแล้วตำรวจจะสอบสวนให้ได้ความจริงและอันนี้แหละครับคือวิธีการที่ประชาชนสามารถช่วยตนเองได้มาหาความรู้กันครับแล้วเดินช่วยตัวเองได้เกิดเหตุเมื่อไหร่ช่วยตัวเองได้สงสัยอะไรมาถามอัยการต่อถามเข้ามาในรายการต่อได้ครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณอุ้มนะครับฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็รวมไปถึงประชาชนที่อาจจะโดนมิจฉาชีพเนี่ยมันหลอกแบบเราหน่อยว่าเราควรจะต้องระวังยังไงครับก็เวลาลูกค้าโอนเราก็ต้องระวังแล้วก็ขอดูสลิปที่เขาโอนด้วยค่ะว่าโอนให้เราเกินจริงไหมโอนให้เราเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะต้องเช็คทุกอย่างค่ะฮะนิดนึงครับคุณโกศวัฒน์อย่างคุณอุ้มเนี่ยเขาทำงานค้าขายเพราะฉะนั้นเวลาทุกนาทีมีค่าเขาต้องเสียเวลาในเรื่องของการเดินเรื่องเดินคดีอันนี้เราจะสามารถที่เรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าค่าเดินทางได้ไหมครับได้ครับก็ฟ้องเรียกร้องจากผู้ต้องหานะครับที่เขาถูกดำเนินคดีนะครับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้เพียงแต่ถ้าผู้ต้องหาเขาถูกดำเนินคดีไปถูกขังแล้วอาจจะได้ลำบากหน่อยแต่อย่างน้อยที่แน่ๆคือสิ่งที่คุณอุ้มบอกว่าให้จ่าย 2,500 ไปให้ปิดคดีใช่ไหมครับเขาพูดว่าไงนะครับก็คุณก็ไปไก่เกี่ยไปหาร้อยเวรเอาใบบันทึกประจำวันไปให้เขาแล้วก็ไปไก่เกี่ยซะเอาเงินไปจ่ายเขา 2,500 เรื่องจะได้จบเ
พอถ้าแจ้งความไปดำเนินคดีไปสุดท้ายศาลตัดสินให้เราจ่ายอยู่ดีก็จะมีคดีเพิ่มคือเหมือนเสียเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้เราจ่าย 2,500 ใช่ค่ะเห็นมั้ยแต่พอได้รับคำแนะนำจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์แล้ว 2,500 ต้องจ่ายไหมครับไม่ต้องจ่ายค่ะแล้วพอไปดำเนินการแล้วตอนนี้สบายใจขึ้นมั้ยสบายใจไม่ต้องจ่ายหลุดพ้นจากข้อหาหรือมีหลักฐานที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับนี่คือการรักษาสิทธิ์ของเราซึ่งประชาชนทุกคนควรจะต้องดูอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างเกิดเหตุกับเราทำแบบนี้ครับแต่มันสงสัยอย่างนึงว่าในการแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้าแนะนำไม่ถูกทางแล้วบางคนจะไม่ใช่คุณอุ้มเนี่ยไปหลงเชื่อเนี่ยจบเลยนะก็หาความรู้ได้หลายทางครับนะครับถ้าอะไรก็ตามไปถามแล้วไม่มั่นใจก็ใช้บริการเราครับสายด่วนอัยการ1157นะครับโทรเข้ามาถามหรือไปหาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศมี130กว่าสาขาใกล้บ้านใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นเลยครับเราจะให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้หรือถ้าไม่มั่นใจช่วยไม่ได้เรายินดีที่จะเดินเคียงข้างไปกับท่านครับครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นการฟรีจากสำนักงานอัยการครับครับโอเคครับวันนี้เบรกนี้ขอบคุณคุณอุ้มมากเลยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อนะครับขอความมหาชนคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเพราะว่าแม่เขามาร้องเรียนหลังจากลูกชายวัย14ปีครับโดนวัยรุ่นแก๊งเจ้าถิ่นทำร้ายครับอาการสาหัสหนักมากแต่คดีไม่คืบช่วงหน้ามาตามคดีนี้แล้วก็รวมไปถึงมีท่านผู้ชมนั้นส่ง SMS ก็ไม่ใช่ SMS เขาเรียกว่าเป็น inbox มาถามเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ด้วยนะครับพักสักครู่เดียวครับ